แต่ที่มีข่าวคราวว่าอาจจะโยกย้ายทีมคือคนนี้เลยนะครับคือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่มีข่าวลือมาว่าเขาอาจจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและจะไปเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งด้วยคือทีมเก่าของเขาครับมีข่าวคราวลือมาจากนาซิองนาวซึ่งเป็นสื่อในสเปนรายงานว่าคริสเตียโนโรนัลโดนั้นก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเพื่อจะกลับไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันกับเอเย่นติดต่อไปหาทีมดังในศึกลาลิก้าลีกสเปนเป็นที่เรียบร้อยคือเบื้องต้นเนี่ยโรนัลโดเขาย้ายมาจากยูเวนตุสนะครับมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนที่ลงสนามไป23เกมยิงไป14ประตูนะครับแต่มีข่าวออกมาว่าเขาเองไม่ลงรอยกันกับทางราฟรังนิกเลยนะครับซึ่งตัวราฟรังนิกอาจจะมีสไตล์การทำงานที่ไม่เข้าทางไม่ค่อยจะเข้าขากับโรนัลโดเลยก็เลยอาจจะมองหาทีมใหม่ดีกว่าซึ่งตอนนี้แม้ว่านักเตะในทีมหรือว่าตัวโรนัลโดเองเนี่ยจะพาทีมขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนได้แล้วนะครับแต่ก็โอกาสในการที่จะยึดตำแหน่งพื้นที่ไปฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันดูหนักหน่อยก็อาจจะเหนื่อยไม่น้อยครับหากเทียบกับทางสเปอร์เทียบกับทางอาร์เซนอลแล้วเนี่ยก็อาจจะดูแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้คว้าแชมป์ในรายการใดๆกลับมาที่สโมสรเลยนะครับดังนั้นจริงเมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นเนี่ยอาจจะเอาแน่เอานอนยังไม่ได้เท่าไหร่ซึ่งเรื่องราวแบบนี้ทางนาซิองนาวได้อ้างว่าคริสเตียโนโรนัลโดนั้นมีความมุ่งมั่นจะย้ายกลับไปสู่เรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งแจ้งจอร์จเมนเดสซึ่งเป็นเอเจนต์ในบอกไปหาทางด้านของฟลอเรนติโน่เปเรสครับซึ่งเป็นประธานของเรอัลมาดริดว่าอยากจะกลับไปเล่นสักครั้งในชีวิตอีกสักรอบหนึ่งโอ้โหก็ต้องดูว่าซูเปอร์สตาร์วัย36ปีเนี่ยเขาจะได้กลับไปอีกหนึ่งทีมเก่าอย่างเรอัลมาดริดหรือไม่นะครับตอนนี้คือมาดริดเองก็มีกุนซืออย่างคาร์โลอันเชลตินะครับก็พร้อมจะอ้าแขนรับโรนัลโดเนี่ยกลับไปซานดิเอโกเบนาเบลอยู่แล้วเพราะว่าเบื้องต้นคือจะดึงเอาคิเลียนเอ็มบัปเป้กลับมาอีกดังนั้นเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์2คนที่จะอยู่ร่วมกันต่างวัยแต่ใจเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของโรนัลโดขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ